พระพุทธเจ้าตรัสบอกเรื่องอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เรื่องอะไรเล่าที่เราบอกเราบอกว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เหตุใดเล่าเราจึงบอกเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความติดใจความดับทุกข์ความสงบระงับความรู้ยิ่งความตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานเราจึงบอกเหตุเพราะเหตุนั้นแลจึงควรกระทำความเพียรเพื่อรู้อริยสัจ4ตามความเป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สังยุตตนิกายมหาวาระวรรค 19/548